สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปัจจุบันครับเจ๊แหม่มและน้องลูกน้ำใน5เช้าเมาวุ่นใหญ่เจอกันวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็แบบว่าย้อนยุคกันนิดนึงทำไมอ่ะคือเปล่านี่ไงแบบเรโทรโห้ยจริงๆชุดนี้สวยเออแต่เดี๋ยวมีชุดอีกหลายชุดใช่ไหมซึ่งพี่ว่าเหมาะกับน้องมากๆให้น้องมาเลือกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปงานกันเจต้องช่วยน้องเลือกนะได้เดี๋ยวเจจัดให้โอเคนะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะฮะมีเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าหมวยเรเนี่ยตามไปเก็บบรรยากาศนี่เลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19กุมภาพันธ์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จทอดพระเนตรการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการรอบปฐมทัศน์นะคะณโรงมโหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงซึ่งงานครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติเราให้สู่สายตาประชาชนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้นะคะนำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยไปติดตามบรรยากาศอันงดงามนะคะของการแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานรอบปฐมทัศน์จากหมวยเรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรย์อยู่ที่ศาลาเฉลิมกรุงค่ะจะพามาชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการค่ะซึ่งในรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติถึง2ท่านมาร่วมแสดงด้วยค่ะแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการกำกับการแสดงโดยครูน้อยสุภชัยจันทร์สุวรรณศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ผู้มีผลงานการแสดงมากมายทั้งแบบโขนละครนอกละครในและในการแสดงรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้รับบทแสดงเป็นพระรามร่วมกับพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกหนึ่งท่านรับบทการแสดงเป็นพระอุมาซึ่งให้เกียรติมาร่วมแสดงในรอบปฐมทัศน์เป็นพิเศษค่ะสิ่งแรกเลยที่เห็นว่ามีการปรับปรุงได้ชัดก็คือในเรื่องของการเอาเทคนิคต่างๆเข้ามานะครับเทคนิคแทนที่เราจะใช้แมปปิ้งอย่างเดียวการฉายภาพเนี่ยแล้วมันก็จะมีใช้เทคนิคของโปรแกรมเข้ามาก็คือการบันทึกภาพของนักแสดงเป็นการเคลื่อนไหวแบบการแสดงท่าทางแบบการแสดงเลยแต่งเครื่องเหมือนนั่นจริงเราก็ยังยึดคอนเซปต์เดิมก็คือว่าสิ่งต่างๆพวกนี้จะแค่เป็นองค์ประกอบเสริมการแสดงเท่านั้นแต่เรายังเน้นในรูปแบบของการแสดงนะครับในเรื่องของกระบวนท่ารำท่าเต้นเพลงบรรเลงเพลงต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในส่วนของคุณน้อยเองเนี่ยก็คือเป็นพระรามในฉากแรกก็คือถวายพลจะเป็นฉากที่เจอที่หนุมานถูกสาปมาแล้วเนี่ยพอมาเจอเห็นพระนารายณ์รู้ว่าพระรามเป็นพระนารายณ์ก็เข้ามาสวามิภักดิ์และจะได้เป็นฉากที่หนุมานได้คืนพละกำลังเพราะว่าใช่ครับเพราะว่านั้นพระอุมาบอกว่าจะสิ้นคำสาปต้องให้พระนารายณ์เนี่ยรูปหลัง3ครั้งเพราะนั้นฉากนี้ก็จะเป็นฉากที่หนุมานได้มาถวายตัวเป็นข้าทหารอยากให้อย่างน้อยๆนะครับลองเข้ามาดูการรับรองว่าการแสดงโขนครั้งนี้หรือว่าในครั้งต่อๆไปเพราะว่าเราจะเล่นแสดงทุกวันพฤหัสเป็นศุกร์ทุกสัปดาห์เลยนะครับวันละหนึ่งรอบเนี่ยนะครับรับรองว่าไม่น่าเบื่อเหมือนอย่างที่น้องๆคิดกันนะครับแล้วก็ดูไม่ยากคือเดิมเนี่ยจะมองว่าการแสดงโขนการแสดงละครเนี่ยน่าเบื่อช้าดูก็ยากไม่เข้าใจแต่ว่าครั้งนี้รับรองว่าดูแล้วเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็จะสามารถติดตามได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับวันนี้แสดงเป็นพระอุมาค่ะพระมาก็เป็นพระมเหสีของพระอินทร์สวนวันนี้ก็พอดีหนุมานเนี่ยในเรื่องว่าหนุมานอะไรนะลูกหานุมานชายกำแหงใช่ไหมฮะในเรื่องเนี่ยเขากำเนิดเขาเข้ามาซนในสวนเราก็โกรธเร็วก็เลยสาบเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาชมจะมีพระอันสุขค่ะนะฮะจะมีแสดงต่อไปเรื่อยถึงต่างชาติจะมาดูก็ยังมีซับไตเติ้ลภาษาด้วยต่างภาษาอังกฤษด้วยค่ะไม่ต้องห่วงว่าจะน่าสนุกค่ะแล้วนักแสดงทุกคนน่ารักมากลำสวยมากโอ้โหลำสวยกว่าเราอีก
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานปฐมบทแห่งจินตนาการได้ตัดทอนเนื้อเรื่องจากรามเกียรติ์บางส่วนให้สั้นกระชับโดยนำตัวละครเอกอย่างหนุมานมาดำเนินเรื่องหลักเล่าเรื่องราวตั้งแต่ตอนกำเนิดหนุมานจนได้ถวายตัวเป็นข้าทหารของพระรามทำศึกสงครามกรุงลงกาหลังจากชนะศึกพระรามจึงแต่งตั้งหนุมานเป็นเจ้าเมืองครองเมืองลพบุรีสำหรับการแสดงรอบปกติจะแสดงณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงทุกวันพระหัสบดีและวันศุกร์รอบ 13:30 โดยรายได้จากการจัดงานครั้งนี้นำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะงดงามมากชอบมากค่ะเพิ่งทราบว่ามีได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโขนด้วยใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ว่าโขนเนี่ยดูยากแต่เดี๋ยวนี้คือเทคนิคอะไรต่างๆเรื่องราวมันกระชับขึ้นแต่ในขณะเดียวกันมันไม่เสียอรรถรสของการชมมันสนุกมากเลยนะน้องรู้เปล่าแล้วก็คงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมแบบไทยๆคือเข้าใจง่ายด้วยดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยโอ้ใช่นะคะหาโอกาสไปดูนะถ้ามีเวลาขอบคุณหมวยเรด้วยนะคะมาที่เรื่องนี้ครับคลิปนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะของรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งมีชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ยก็กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ผ่านไปที่ถนนสายภาชีนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเจอหมอกควันแบบนี้ระหว่างที่ขับหรือขี่อยู่บนท้องถนนปรากฏว่าก็ขี่ฝ่ากองควันเข้าไปจากนั้นไม่นานก็มีคนได้ยินเสียงโครมดังสนั่นไปชนกับวัตถุอะไรก็ไม่รู้อย่างรุนแรงปรากฏว่าพอเข้าไปดูปุ๊บไอ้สิ่งที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ไปชนคือรถพ่วง22ล้อนะคะโอ้โหสองคนนั้นเนี่ยที่ขี่มอเตอร์ไซค์นอนสลบเหมือดอยู่ข้างถนนเลยน้องซึ่งคลิปนี้นะคะคนที่ถ่ายไว้ได้เนี่ยคือคนขับรถกระบะที่ขับตามมานะคะพอแกถ่ายคลิปไว้ได้ปุ๊บเนี่ยก็รีบโทรประสานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาที่สถานที่เกิดเหตุโดยเร็วนะคะก่อนไปช่วยเหลือดึง2คนนั้นก็คือที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปออกมาจากข้างทางยังมีพลเมืองดีอีกจำนวน 3-4 คนนะคะที่มาช่วยซึ่งล่าสุดเนี่ยอาการของฝ่ายหญิงเนี่ยรู้สึกตัวแล้วนะคะแต่ฝ่ายชายเนี่ยยังหนักอยู่ค่ะซึ่งช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเคยเกิดอุบัติเหตุทำนองนี้มาแล้วนะเจ๊ครั้งนั้นเนี่ยผู้ขับขี่รถยนต์เป็นรถยนต์ไงขับขี่เข้าไปตัดสินใจเข้าไปเลยนะคะทั้งที่มีหมอกควันแบบนี้มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ครั้งนั้นยังโชคดีที่แค่เกือบจะประสานงาเข้ากับรถกระบะอีกคันที่สวนทางมานะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก2คันที่สวนมาด้วยแต่ครั้งนี้นะคะก็ต้องเอาใจช่วยให้ฝ่ายชายเนี่ยรู้สึกตัวไวๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งคู่เขาอาจจะคาดไม่ถึงว่าจะมีรถวิ่งสวนตามมาหรือคิดว่าไอ้ระยะที่เวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าเข้าไปเนี่ยยังไงมันก็เป็นทางตรงไม่น่าจะมีรถอีกคันนึงสวนเข้ามาได้และชนกันได้ทีนี้เขาก็มีข้อแนะนำว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยนะฮะผู้ขับขี่ควรจะหยุดรอให้หมอกและควันเนี่ยมันจางลงก่อนนะฮะดูว่าทัศนวิสัยในการขับต่อไปเนี่ยมันยังสามารถขับต่อไปได้หรือไม่เพราะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยควันมันหนามากคือมองจากข้างนอกยังหนาเลยพอเข้าไปเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าหยุดก่อนแล้วรอสักพักนึงนะฮะเพื่อป้องกันทั้งรถที่จะวิ่งสวนมาและรถที่วิ่งอยู่ข้างหลังเราใช่ปลอดภัยทั้งสองฝากฝั่งนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวัตถุเล็กชนกับวัตถุใหญ่แบบเต็มๆด้วยโอ้โหน่ากลัวนี่โชคดีว่าไม่เสียชีวิตนะค่ะแต่อาการก็หนักพอสมควรใช่ใช่ค่ะนะขอให้หายวันหายคืนนะคะใช่ครับฝากมาเตือนภัยกันหน่อยเป็นอุทาหรณ์นะฮะหลายพื้นที่เจอกันนะคะเรื่องของหมอกควันตอนนี้พักกันสักครู่เดียวเป็นอารมณ์นิดนึงเดี๋ยวจบรายการเราต้องไปงานกันนะเจ๊ยังไม่มีเสื้อผ้าพี่มีแล้วแต่น้องยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีเดี๋ยวพี่จัดให้โอเคเลือกไม่ถูกใช่ไหมเลือกไม่ถูกอ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับ5เช้าเมาใหญ่ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเก๋ๆกันค่ะถ่ายรูปเก๋ๆทำบุญเก๋ๆกินเก๋ๆดูงานอาร์ตเก๋ๆชมวิวเก๋ๆมีความสุขแบบเก๋ๆไปเก๋ด้วยกันนะคะจมูกเนื่องจากหวัดใครก็เป็นได้เหมือนกันนั่นยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีจำหน่ายแล้วใกล้บ้านคุณยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นยูกิ
กับพวกเรานะครับที่จะมายกล้อบันเทิงฮะเสิร์ฟข่าวแซ่บแบบแฮปปี้กันทุกเช้าครับทั้งบันเทิงไทยบันเทิงเทศสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังเคารพธงชาติทางทททบ5สนับสนุนโดยแมทเฮ้าส์โรงเรียนกวดวิชาคณิตวิทย์อังกฤษสอนสดกลุ่มเล็กโทร089-772-6060เจช่วยน้องเลือกนิดนึงจะเอาไหนดีนายนายเธอหันด้านข้างสิโอ้โหตัวหนามากเลยเฮ้ยถ้าเธอตัวหนาขนาดนี้นะพี่ว่าเอาอันนี้คือมันพรางได้เพราะเนื่องจากว่าตรงนี้สีมันเข้มไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยมันจะดูแบบแบนลงนิดนึงแต่น้องว่าชุดนี้เหมาะกับเจมากกว่ามันเหมาะกับเจมากๆใช่มีชาวาทะเลนิดนึงแต่ชุดนี้เหมาะกับพี่เนี่ยดูมดูมากเจใช่เลยได้เลยนี่งั้นน้องปั้นให้เจตัวหนึ่งนี่จะบอกว่าเธอเลือกชุดให้สวยให้ตายแค่ไหนถ้าเธอรูปร่างไม่ดียังไงเธอก็ใส่ไม่สวยหรอแล้วจะทำยังไงดีนี่ไงแขกรับเชิญของเรามานั่งคุยเลยดีกว่ามานี่สวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านสวัสดีสองท่านปรึกษาเลยแล้วกันนะฮะใช่ก็เราจะบอกจริงไหมผู้หญิงบางคนมีปัญหาเรื่องการเลือกชุดใช่ค่ะก่อนหน้านี้คือชุดแบบนี้นี่ได้แต่มองใส่ไม่ได้เลยก็คือแบบนี้แบบสวยๆเขามีแต่ไซส์เล็กอ่ะใส่ไม่ได้ฝนนี่ถ้าจะใส่ก็ต้อง L XL นี่เดี๋ยวก่อนนะยากมากชุดที่เห็นเนี่ย คือชุดน้ำฝนหมดเลยป่ะชุดปัจจุบันโอ้ยถึงว่าใส่ได้ก็ดูก็รู้เลยว่าเคิร์ฟมันเป็นเคิร์ฟแบบนี้เลยแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ใส่แบบนี้ไม่ได้เลยนะคะก่อนตัวใหญ่มากจริงป่ะใช่ค่ะตอนนั้นหนักประมาณ55ค่ะปัจจุบันเหลือ45ลดโลใช่แล้วลดไป10กกแล้วตอนนั้นน่ะรอบเอวประมาณ30ปัจจุบันเหลือ24นี่ใส่ชุดไหนก็สวยเมื่อก่อนใส่เป็นไอ้พวกสแปนเด็กซ์ไงเพราะฉะนั้นกินเท่าไหร่ก็ยืดตามตัวเท่านั้นคือหาชุดต้องหาแบบปล่อยๆทิ้งๆดูสกอตเพราะไปไหนใครก็บอกว่าท้องด้วยนะคะเวลาไปเลือกซื้อชุดไปไหนใครก็บอกท้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่ามันพยายามจะเลือกชุดแบบคนท้องให้เราอะมีปัญหาหนักมากใช่ไหมตอนหนักมากตอนนั้นใช่ค่ะรอบเอวตอนนั้นอะประมาณ30ปัจจุบัน24ก็ลดไป6นิ้วเลยเห็นว่าเพื่อนเป็นคนถ่ายแล้วก็ไปแชร์แบบแกล้งขำๆใช่คือเพื่อนแอบถ่ายค่ะถ่ายที่เผลอแล้วก็ไปแชร์ไปโพสต์ในกรุ๊ปโพสต์แล้วแบบคนแบบวิจารณ์เยอะมากเวลาผู้หญิงอ้วนเนี่ยนะมันไม่ได้อ้วนแค่พุงดูสิขาเขินแขนเขินมันไปหมดเลยหน้าเนื้อออกหมดเลยเนาะใช่แล้วก็ขาเนี่ยเป็นแบบปุ่มเหมือนเซลลูไลท์อะใส่อะไรก็ไม่สวยค่ะแล้วทำไงอะกว่าจะได้แบบลงมาขนาดนี้คือมีคนแชร์แล้วก็ไม่ไหวละคืออยากแต่งตัวสวยเหมือนเพื่อนบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้พอใครชวนเราอะเราไม่กล้าออกบ้านนะคือแบบเตรียมตัวไม่ได้ไม่มีชุดไม่ออกคืองานไหนด่วนไม่ไปต้องใช้เวลาเตรียมตัวแต่เดี๋ยวนี้นะคะต้องบอกว่าเป๊ะคือไปด่วนได้เลยเรียก5นาทีสุดท้ายก็มีชุดพร้อมใช่ค่ะไปเจอเคล็ดลับในการที่ทำให้เรารูปร่างดีได้อย่างไรหนึ่งในรุ่นพี่ที่ได้รับการแชร์รูปทักมาค่ะเอามาให้ลองทานพอลองเท่านั้นแหละ 2-3 วันแรกนี่เปลี่ยนเลยสัดส่วนฝนเปลี่ยนไปเลยค่ะแค่ 2-3 วันแรกใช่รู้เลยค่ะใส่เสื้อผ้าหลวมขึ้นใส่สบายขึ้นค่ะจากที่เราแบบรูดซิปไม่ขึ้นน่ะใส่สบายเลยค่ะทำไมอ่ะก็หน้าสวยอยู่แล้วทำไมต้องแคร์เรื่องรูปร่างด้วยชุดมันก็ไม่สวยเวลาดูเขาไม่ดูแค่หน้าเขาต้องดูทั้งหมดเป็นอุปสรรคของผู้หญิงจริงๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกพอไปเจอตัวช่วยดีปุ๊บทานสักพักนึงเป็นไงบ้างลดลงเยอะมากประมาณเดือนนึงลดได้10กิโล10ค่อยๆลงค่อยๆลงไปเรื่อยๆค่ะนี่คุณบิวตี้เดือนนึงลด10กิโลมันเป็นไปได้เหรอคือจริงๆต้องบอกว่าต้องอยู่ที่พื้นเดิมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแฟตในร่างกายมันเยอะมากนะคะยังของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่ลดเร็วเนื่องจากว่าของเราเนี่ยทำมาเพื่อส่งออกไปให้คนอเมริกานะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นใช้ซึ่งมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าเราหลายเท่ามากนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยของคนไทยที่ได้ออยอเมริกาแล้วก็ไปจัดจำหน่ายที่อเมริกาด้วยนะคะต้องบอกว่ากว่า20ปีนะคะที่เราคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลายๆคนรู้จักนะคะโกเชฟผลิตภัณฑ์ที่เพียงแค่ทาก็รูปร่างดีได้ตัวนี้เป็นตัวแม่ของโกเชฟอีกทีนึงนะคะกาซิเนียไฮซีเอนะคะใช้เวลาคิดค้นกว่า20ปีอย่างที่บอกนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องกลับไปดูแหละว่าเราอ้วนเพราะอะไรหลายๆคนเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือเรื่องของการทานวันนี้นะคะถ้าทานมากกว่าร่างกายที่มันต้องการจะใช้เนี่ยแน่นอนมันสะสมแล้วก็อ้วนแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่เบิร์นออกด้วยเนี่ยขาดการออกกำลังกายไม่ทานน้ำนะคะหรือว่าทานอาหารจังฟู้ดเยอะๆพวกนี้มีผลแน่นอนแล้วผลอ้วนจากอะไรฮะ
ฝนไม่ออกกำลังกายนะตอนนั้นนะคะแล้วกินไม่มีเวลาทำงานเหนื่อยแล้วก็ทานน้ำอัดลมคือไม่ค่อยทานน้ำเปล่ากินจุกจิกทำงานไปทานไปอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีมือที่แน่นอนใช่ค่ะคือต้องบอกว่าน้ำอัดลมหรือน้ำใส่น้ำตาลเนี่ยคืออุปสรรคหลักเลยของการดูแลรูปร่างนะคะแค่งดพวกนี้ได้เนี่ยไม่ถึง1อาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วและยิ่งมีตัวช่วยดีๆอย่างกาซิเนฮิซีเอเนี่ยเราต้องบอกว่าจะเห็นผลค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ตัวนี้นะคะมีหลักการได้กันหลายข้อหนึ่งก็คือเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วอย่างของน้องน้ำฝนเนี่ยวัน2วันหายไปเลย 2-3 กิโลและ1เดือนเนี่ยสามารถหายไปถึง10กิโลนะคะนอกจากนั้นเองยังออกแบบให้ใช้ง่ายไม่ยุ่งยาก1ซองผสมน้ำ1แก้วแบบที่เห็นด้านหน้าค่ะดื่มแล้วก็ทานอาหารได้เลยในช่วงแรกเนี่ยเราแนะนำคุณผู้ชมทานเป็นเช้ากลางวันเย็นเลยนะคะ3มื้อต่อวันนะคะเพื่อเป็นการปรับเมตาบอลิซึมในร่างกายหลังจากได้รูปร่างที่พึงพอใจก็ลงมาเหลือ2มื้อต่อวันได้นะคะที่สำคัญยังเป็นมิติใหม่ในการดูแลเรื่องของรูปร่างแล้วก็น้ำหนักสูตรเดียวแก้ไขได้ทุกปัญหาเลยและปลอดภัยอย.ไทยมีนะคะแต่ไม่มีวางขายในเมืองไทยเป็นไงเจ๊กลิ่นกลิ่นแบบเหมือนส้มส้มอ่ะสดชื่นสดชื่นเปรี้ยวอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์แบบทานตัวนี้เป็นสูตรซูเปอร์ไฮโซละลายน้ำได้ 100% คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าไม่สะสมในร่างกายแน่นอนและสูตรที่เห็นเนี่ยเป็นทริปเปิลแอคชั่นแล้วนะคะ3เท่าคูณ2ค่ะมากกว่านั้นเองนะคะใช้สารสกัดจากธรรมชาติก็คือกาซิเนียได้ HCA ออกมากาซิเนียมันช่วยเรื่องอะไรบ้างอ่ะกาซิเนียเนี่ยหรือว่าส้มแข็งอะไรหลายคนบอกเอ๊ะงั้นหลังบ้านก็มีก็ไปหยิบมาทานเลยก็ได้ซึ่งอาหารแบบนั้นเนี่ยทานผลดิบเลย1ก็อาจจะเสี่ยงกับเชื้อราที่มันติดอยู่ที่ผิวหรือว่าทานเยอะไปก็อาจจะทำให้ระคายเคืองท้องได้นะคะแล้วก็มีอาการเสาะท้องตามมาแต่วันนี้เองเนี่ยเราเอาไปสกัดเอาเฉพาะ HCA ออกมาซึ่งเป็นตัวที่สามารถช่วยออกฤทธิ์บล็อกเบิร์นแล้วก็บิวได้บล็อกไขมันใหม่เบิร์นไขมันเก่าบิวคือดึงเอาไขมันในเซลล์เนี่ยออกมาใช้คือมันอยู่ที่กระบวนการผลิตด้วยแล้วก็ดึงออกมาด้วยนะคะมากกว่านั้นเองเราส่งไปที่มิซุยนะคะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นบอกเพราะว่ามี HCA อยู่ 70% เขาตีกลับมาบอกว่ามี 71.3 คือมีเยอะกว่าที่เราบอกไปและสำหรับสูตรใหม่ที่เราบอกกันนะคะสูตรนี้เราส่งไปที่นิปปอนนะคะเป็นสูตร3เท่าคูณ2แล้วท่านดร.พิเชษฐ์ส่งไปบอกว่ามี HCA อยู่ 70.8 เขาตีกลับมาบอกว่าไม่ใช่มี 73.78 คือมีมากกว่าที่เราเคลมไปอีกนะคะมากกว่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกเลยของคนไทยที่ส่งออกไปอเมริกาได้มีเลขที่การจัดจำหน่ายเรียบร้อยนะคะถ้าฝรั่งตัวใหญ่ยังลดคนไทยอย่างเราเนี่ยตัวเท่ามดลดแน่นอนไม่ต้องกลัวพี่ถามมาเถอะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ดีมากนักเงินในกระเป๋าก็น้อยลงเงี้ยมีปัญญาจะซื้อได้ไหมอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเราไม่ต้องไปเสียเงินหลักแสนเราก็มีรูปร่างสวยหล่อได้นะคะหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะแล้วมากกว่านั้นเองวันนี้สิทธิพิเศษสำหรับคุณผู้ชมนะคะ50สายแรกไม่มีวางขายที่ไหนถ้าเห็นขายข้างนอกบอกเลยว่าปลอมแน่นอนเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเราลดให้สูงสุด 65% นะคะ50สายแรกเท่านั้นโทรไปบอกชื่อรายการลดเลยค่ะ 65% อีกนิดเดียวเกือบจะได้ฟรีแล้ว 65% นี่ถือว่าเยอะมากค่ะโทรไปสอบถามก่อนได้028622000เพราะว่าคุณผู้ชมมีปัญหาหลากหลายเรามีคอนซัลท์อยู่ปลายสายด้วยเป็นคุณผู้ชายมีพุงเยอะเกินไปหรือว่าคุณผู้หญิงต้นแขนใหญ่มีน้องหลังคลอดนี่ก็สามารถปรึกษาได้เลยค่ะค่ะนี่เลยนะคะทุกปัญหาโทรไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนก็ได้เบอร์นี้เลย 65% ลดสุดประทับใจอะไรบ้างประทับใจมากวันนี้นี่เดินทางมาจากเชียงใหม่เลยนะคะอย่างแรกคือพอเราผอมดูเด็กใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยออกบ้านก็มั่นใจนะคะลดราคาก่อนที่แบบมันจะพังไปหมดนี่คือหุ่นลดนะแต่อย่างอื่นไม่ลดสัดส่วนเมื่อครู่เห็นเจรอบมองอยู่ใช่ดูแล้วก็แอบอิจฉาไงใช่ใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยที่เราเดินผ่านเสื้อผ้าชุดไหนเราก็ใส่ได้ชุดไหนเราก็ใส่สวยเหมือนหุ่นเนี่ยที่เนี่ยใส่ได้หมดเลยใส่ได้หมดเนี่ยคือดูดิชุดเล็กเท่ากับหุ่นน้องเลยใช่ค่ะดีจังเพราะฉะนั้นอ่ะคุณผู้ชมถ้าอยากมีรูปร่างที่ดีและมีสุขภาพที่ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะสิทธิพิเศษสำหรับแฟนรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่ก็โทรไปได้ที่028622000แล้วเวลามารายการเราแฟนรายการเราจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้ลดถึง 65% ใช่ค่ะปกติลดแค่60สูงสุดวันนี้เนี่ยพิเศษจริงๆนะคะอย่างที่บอกคือเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะเราก็ดูแลตัวเองได้ง่ายๆหลักร้อยก็รูปร่างดีได้สวยได้หล่อได้028622000กับสิทธิพิเศษแค่บอกชื่อรายการต้องบอกชื่อรายการด้วยนะคะ5เช้าเมาส์ใหญ่นะ028622000ฉันเปลี่ยนทัศนคติใหม่ดีกว่าเดิมกินกาแฟวันนึงต้องหลายร้อยฉันเอาเงินหลายร้อยมาดูแลสุขภาพตัวเองดีกว่าจะได้ไม่อ้วนอีกอย่างนึงจะได้ขโมยชุดน้ำฝนเอาไปใส่ได้ด้วยใส่ออกมาค่ะใส่ออกมาคือต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยราคาเท่ากับกาแฟโบราณเลยใช่มั้ยคะนะคะพิเศษมากๆค่ะโทรไปสอบถามก่อนได้นะคะ028622000ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทั้ง2ท่านให้เจ๊สักชุด2ชุดนะคะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนปรากฏว่านางอยากใส่
ปรากฏว่าฉันไม่ใส่ชุดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา02862 2000โทรไปแต่ขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะขอบคุณทั้งสองท่านนะสวัสดีค่ะแล้วฉันเอาไปหมดเลยนะพักก่อนค่ะไปสิเขาบอกตรงๆเลยนะคือผมใจเย็นๆมีอะไรอ่ะก็พูดกันตรงๆคือบอกตรงๆเลยนะว่านั่งทำงานนานๆอาจมีกลิ่นปากใช้เดนติคอนลมหายใจสดชื่นเขาบอกตรงๆเลยนะฟังตรงๆเดนติคอนสดชื่นมั่นใจไร้กังวลยูกิอร่อยสุดติ่งตัวจริงแบบญี่ปุ่นลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตผมไม่มีเงินแม้แต่ที่เดียวถุงการประกอบอาหารด้วยแก๊สผมต้องไปเอาเตาขี้เลื่อยเป็นเหล็กแล้วก็มากระทุ้งให้มันแน่นแล้วก็จุดมันขายไปแล้วด้วยบางส่วนเพราะว่าพี่ออเดอร์ไปถึงปุ๊บกระจายเลยแล้วเรามารู้ทีหลังเนี่ยคือลูกค้ากลับมาบอกว่าเฮ้ยตีกลับสุดท้ายเราต้องรีบทำล็อตใหม่ทั้งหมดล็อตเดิมแล้วล็อตนั้นทิ้งหมดเลยทุกอย่างมันก็พังทลายหายไปหมดเลยใช้หมดเลยแล้วพี่ก็ต้องกลับมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่อ่ะใช่ใช่พี่ยังไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านใหม่ด้วยซ้ำไปนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุกแล้วรวยพบกันทุกวันศุกร์15:10 ทางททบ 5ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นวโรยาสปอร์เห็ดลิ้นจือกระเทาะเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6เอาอีกแล้วบันไดเลื่อนที่ประเทศจีนครับคุณผู้ชมครับคือปกติเขาก็ขึ้นไปคือก่อนหน้านี้มีบันไดเลื่อนเนี่ยกินคนดูดขาคนไปกินผมเด็กกินอะไรเงี้ยล่าสุดเนี่ยบันไดเลื่อนมันก็ขึ้นไปปรากฏว่าอีท่าไหนก็ไม่รู้ผิดทิศทางคนตกลงมาละนาวเลยจ้าเรียกว่าเทกระจาดกันไปเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่เหงื่อโอ้โหนี่มันไหลลงมาอย่างนี้คือจากที่เจ๊บอกตอนแรกมันขึ้นของมันอยู่ดีๆนะตาย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 ใช้บริการเยอะมากด้วยอยู่ดีๆนะคะมันเปลี่ยนทิศกลายเป็นลงแล้วก็ไม่ได้ลงช้าๆด้วยลงอย่างรวดเร็วนะคะคนที่ค้างอยู่บนบันไดเนี่ยก็เลยเลื่อนถอยหลังลงมาทับกันอย่างที่เห็นนะคะบางรายเนี่ยพยายามกระโดดหนีไม่ให้ตัวเองเนี่ยล้มทับคนอื่นแล้วก็ไม่ถูกคนอื่นที่อยู่ข้างหลังทับด้วยแต่ก็มีทั้งกระโดดหนีออกมารอดไม่รอดนะคะโอ้โหเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะเป็นคลิปจาก Facebook CCTV News ค่ะคือเห็นล่วงลงมาแบบนี้เขาบอกว่ามีผู้ที่บาดเจ็บจากการถูกทับกันเนี่ยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะประมาณ5รายด้วยกันนะฮะเห็นบอกว่าบันไดเลื่อนตอนนี้เนี่ยปิดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคาดว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้น่าจะมาจากความบกพร่องในส่วนของอุปกรณ์บางส่วนแต่รายละเอียดยังไม่ได้เปิดเผยว่ามาจากตรงไหนส่วนไหนล่ะใช่น้องรู้ไหมว่าตอนนี้นะบันไดเลื่อนในบ้านเรานะมีการติดป้ายเอาไว้นะว่าห้ามเดินบนบันไดเลื่อนคือถ้าสมมุติว่าขึ้นปุ๊บก็ยืนเฉยๆยืนเฉยๆจะไม่มีแบบว่าขึ้นไปถ้าหลบไปนะเดี๋ยวฉันวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวนี้เขาห้ามแล้วนะใช่ไหมคะคือเขาเสี่ยงเขาไม่ได้ห้ามเขาขอความร่วมมือเพราะว่ามันอันตรายใช่ค่ะเพื่อตัวเราเองนะคะถ้าเกิดเหตุขัดข้องอย่างน้อยมันก็แบบบาดเจ็บน้อยหน่อยเหมือนอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็แบบยืนนิ่งๆไงไม่มีใครวิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะนี่อ่ะเมนูนี้ดีกว่าโอ้อันนี้ก็ยังอยู่ที่จีนเจ๊เป็นเมนูสุดสะพรึงนะคะคุณผู้ชมดูแล้วจะกล้ารับประทานหรือทำใจรับประทานลงหรือเปล่าคือเขาเอาปลาเนี่ยไปจุ่มทอดแค่ส่วนตัวแต่หัวเนี่ยก็คือเหมือนปลาสดๆเลยคือหัวมันยังคงสดใหม่ที่สำคัญมันสามารถที่จะแบบอ้าปากพังงาบกินเหล้าที่ลูกค้าเนี่ยกรอกใส่ปากมันได้แบบนี้ประหนึ่งว่าแบบเป็นปลาซอมบี้คืนชีพบ้างกินไหมอ่ะไม่เอาอ่ะเอ้าทำไมอ่ะไอ้แบบอย่างที่เกาหลีมันยังกินปลาหมึกสดๆเลยทำไมไอ้นี่กินไม่ได้นะไม่ไหวคือนี่คือทอดไปครึ่งตัวแล้วนะคะหลายคนเห็นแล้วบอกว่าโอ๊ยมันทรมานมากเลยเขาบอกว่าเว็บไซต์ Daily Mail เนี่ยนะครับเผยแพร่คลิปนี้นะฮะ
ที่ประเทศจีนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งคือเมนูอันนี้เป็นเมนูปลาทอดราดน้ำยำเสิร์ฟให้กับลูกค้านะฮะเหมือนเป็นการการันตีความสดใหม่ให้ลูกค้านั่นเองว่าอุ้ยร้านฉันเนี่ยนะปลาเนี่ยสดจริงอะไรจริงพ่อครัวเขาเลยเอาปลาเนี้ยไปทอดแต่เวลาไปทอดเนี่ยเอาแต่ตัวแล้วก็ยาวไปจนถึงช่วงหางเนี่ยทอดให้โดนน้ำร้อนแล้วให้สุกแต่เวลาเสิร์ฟก็เอาไอ้ตรงหัวเนี่ยซึ่งมันไม่โดนความร้อนเนี่ยเสิร์ฟไปด้วยนั่นน่ะสิหลายคนงงว่าเฮ้ยปลาลงไปทอดแล้วครึ่งตัวแบบนี้ไม่ตายหรือยังไงเขาบอกว่าคือมันเป็นวิธีการนะคะมันทำให้แบบคนที่จะรับประทานก็รู้สึกสะพรึงพอลูกค้ากำลังจะทานปลาเขามีกฎก่อนเลยนะ อย่าเพิ่งทานให้เอาสุราหรือเหล้าเนี่ยหนึ่งช็อตเทลงไปในปากของปลานะคะดูว่าปลาตัวนี้เนี่ยตกลงตายหรือยังมีปฏิกิริยาอย่างไรปรากฏลูกค้าเนี่ยก็กรอกสุราลงในปากของมันมันก็อ้าปากแล้วก็หุบปากคล้ายกับว่าแบบอมแล้วก็กลืนสุราเข้าไปก่อนที่จะกลับมาอ้าปากหวอแบบเดิมเหมือนเจ๊เฮ้ยอ๋อเมื่อกี้เอาแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปใช่ไหมใช่ใช่ค่ะกอกเล่าลงไปเขาบอกว่าเป็นปลาซอมบี้อ่ะโอ้ยไม่ไหวจะกินกันลงได้ยังไงนะคะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าคนเราก็ประหลาดเนาะใช่แล้วมันก็เป็นวิธีการทอดที่เขาเรียกว่าหยินหยางด้วยนะเปรียบเทียบแบบนี้เลยหยินหยางค่ะหยินหยางคือตัวปลาเนี่ยนะคะก็คือทอดจุ่มน้ำมันร้อนๆส่วนหัวปลาเนี่ยเขาจะห่อเอาไว้ให้สดจริงๆแล้วถามว่ามันตายหรือยังจริงๆอะตายไปแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเข้าไปทำปฏิกิริยาใช่ไหมเจ๊คือมันมีไอ้พวกเส้นประสาทเนี่ยอยู่ภายในส่วนหัวหรือว่าส่วนปากเพราะฉะนั้นในแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับพวกเส้นประสาทอยู่ในปากของปลามันก็เลยทำให้ปลาเนี่ยมีการขยับเขยิบเหมือนเสมือนว่าปลายังไม่ตายแต่จริงๆแล้วปลามันตายแล้วอ๋ออย่างนี้เองแต่มันก็ดูเหมือนซอมบี้มากเหมือนยังมีชีวิตอยู่ครึ่งๆนะคะซึ่งปรากฏว่าพอเมนูนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปทั่วโลกปุ๊บนะคะถูกต่อต้านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะบรรดานักพิทักษ์สัตว์นะคะเขาก็บอกว่ามันดูโหดร้ายเกินไปแม้กระทั่งคนจีนเองเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนมากเลยด้วยเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับเมนูนี้นะคะโอ้แม่เขามองว่าโหดเหี้ยมไงใช่แต่บางคนที่นิยมบริโภคอะไรแบบนี้ก็จะแบบว่าโอ้โหมันสดมากเลยเหมือนเวลากินกุ้งเต้นอย่างเงี้ยเออหรือพวกที่แบบว่าไปชี้ตามตู้อ่ะว่าเฮ้ยเอาตัวนี้เอาตัวนั้นอ่ะปลาเก๋าอย่างเงี้ยก็เป็นความชอบแต่ละบุคคลเนาะแต่แบบไม่เอาไม่เอาทางเราจะไม่แตะเนาะเราจะไม่ยุ่งแต่พี่ว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่สุกอยู่ดีแหละค่ะเพราะว่ามันก็เสี่ยงเรื่องของพยาธิเรื่องของสุขอนามัยเนาะเพราะหัวมันก็ต่อมากลางตัวอยู่ดีนี่ส่วนอีกเรื่องนึงมันเป็นลัทธิใหม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าหมอเนี่ยออกมาพูดถึงลัทธินี้เป็นลัทธิในการต่อต้านการฉีดวัคซีนซึ่งมันมีระบาดมาถึงประเทศไทยแล้วด้วยความที่มันก็สืบๆกันมาจากเมืองนอกต่างชาตินี่แหละนะฮะผ่าน Facebook เขาบอกว่าอย่างงี้ใน Facebook อันนี้ระบุเอาไว้ว่าเด็กนั้นไม่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนย้ำว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองเนี่ยหลงเชื่ออาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตเพราะเนื่องจากว่าคือโดยวัยของเด็กและอายุของเด็กเนี่ยจะต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคบางทีมันเป็นเกณฑ์ไง3ขวบต้องไปฉีดอันนั้น4ขวบต้องไปฉีดอันนี้แต่อันนี้เขาบอกว่าอย่าได้ไปฉีดอย่าได้ไปหลงเชื่อลัทธิอันนี้เขาว่างี้เป็นความเชื่อของลัทธิเขาอย่างเจ๊บอกแพร่มาแล้วที่บ้านเรานะคะทีนี้ต้องไปถามหมอเด็กดีกว่ากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดของโรงพยาบาล BNH นะคะแพทย์หญิงสุธีราเอื้อไพโรจน์กิจนะคะคุณหมอก็เป็นอนุกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ละเอียดเลยบอกว่าแนวคิดเนี้ยมันมาเข้าในไทยแล้วจริงๆนะคะพบว่าเป็นการแพร่แนวคิดไม่ให้เด็กฉีดวัคซีนผ่าน Facebook ก็คือแปลมาจากข้อมูลของแพทย์บางคนในสหรัฐนะคะต่อต้านการให้วัคซีนซึ่งเรื่องดังกล่าวคุณหมอบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าผู้ปกครองของไทยบางกลุ่มไปหลงเชื่อแล้วไม่ยอมพาลูกไปรับวัคซีนตามเกณฑ์มันอาจจะส่งผลต่อเด็กโดยตรงรวมถึงโรคระบาด ที่เคยควบคุมไปได้แล้วก็อาจจะกลับมาด้วยไงถ้าเด็กเกิดไม่รับวัคซีนแล้วเป็นกันเยอะๆอย่างเช่นคอตีบฝีดาษไอกรนโปลิโออย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามคุณหมอฝากเลยให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะหลงเชื่อข้อมูลต่างๆในโซเชียลมีเดียมันเคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในอเมริกานะคะคือไม่ยอมเอาเด็กเนี่ยไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าผลที่ตามมาคือเด็กเนี่ยก็มีอาการโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือปฏิบัติตามคุณหมออย่าได้ไปหลงเชื่อลัทธิทั้งสิ้นเพราะลัทธิไม่ได้มาจากคุณหมอค่ะลัทธิมาจากอะไรก็ไม่รู้อุปโลกขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกคุณปลอดภัยเนี่ยต้องไปฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่คุณหมอเขาสั่งคุณหมอสุธีราบอกเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยวิธีสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเลยก็คือให้นมแม่เนี่ยแหละค่ะเพียงอย่างเดียว6เดือนนะคะแล้วก็ให้อาหารเสริมอื่นๆควบคู่ไปกับนมแม่ด้วยซึ่งเด็กที่รับประทานนมแม่อย่างที่เราทราบกันดีโอกาสที่จะติดโรคมีอาการรุนแรงเนี่ยจะน้อยกว่าเยอะเลยกว่าเด็กที่ไม่ได้ทานปิดท้ายกันด้วยคำคมวันนี้นะครับจากเครดิตของคำคมสอนใจบอกเอาไว้บอกว่า
ไม่มีคำคมไหนนะฮะปลุกใจคุณได้ทั้งชีวิตถ้าคุณไม่คิดจะเริ่มลงมือทำโอ้อันนี้คมมากถูกต้องก็คือเราแบบดูต้องทำด้วยเนาะเพราะว่าบางทีอ่านแล้วแบบมันก็วันต่อวันลืมไปละต้องหาคำคมอันใหม่นะฮะหมดเวลาแล้วครับ Facebook ของรายการเราเข้าไปตามสิคะย้ำกันทุกวันนะฮะปากจะฉีกถึงรูหูแล้วเข้าไปกดไลค์หน่อยนะฮะไม่ฉะนั้นจะไม่พูดแล้วนะเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเข้าไปกดไลค์หน่อยนะฮะไม่มีคำคมอันไหนใช่นะเข้าไปตามได้เลยที่ 5 Morning Talk หรือ 5 เช้าเมาส์ใหญ่ส่วน IG เจ๊แหม่มนะฮะถ้าไม่ไป follow ก็จะไม่พูดอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเข้าไปได้ที่ DJ เจ๊แหม่มใน IG เข้าไปชวนเจ๊กินปลาหัวสดก็ได้ป่ะเดี๋ยวฉันจะเหมือบหัวเลยนะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันพรุ่งนี้กับ5 เช้าเมาส์ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ